คยอยู่ในโหมดเครื่องบินนะเข้าสู่โหมดสมองไม่สั่งการพูดไม่ได้เพราะว่าตื่นตันใจมากคือผมจะบอกแบบนี้ครับผมไม่ได้ตื่นเต้นกับตำแหน่งนะคือไม่ได้ตื่นเต้นกับตำแหน่งเลยเอาจริงๆตั้งแต่ผมได้วันมิลเลียนทูมิลเลียนพวกเราอาจจะไม่รู้แล้วตั้งแต่1 2 3 4 5 6เชื่อไหมครับผมไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าผมขึ้นตำแหน่งแล้วผมก็ไม่เคยตื่นเต้นกับตำแหน่งของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับตำแหน่งอีกแล้วครับพวกเราเข้าใจความหมายนี้ไหมผมรู้สึกเฉยๆมากกับตำแหน่งแต่วันนี้ผมเป็นคนนึงที่ร้องไห้ยากมากเลยนะตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะเก็บน้ำตาไว้หลายตอนที่พ่อแม่ผมเสียทีเดียวผมตั้งใจว่าผมจะไม่เสียน้ำตาให้ใครเด็ดขาดผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่ผมจะบอกกับทุกคนแบบนี้ครับว่าจากความรู้สึกอยู่ดีๆน้ำตามันไหลตอนที่ยืนมอบตำแหน่งให้คนหลายดูดีภาพมันตัดมาแบบนี้ทุกคนภาพมันตัดมาแบบนี้ภาพมันตัดมาแบบนี้ผมลืมระยะเวลาประมาณปีกว่าๆไปเลยแต่อยู่ดีๆพอโค้ชไลลาขึ้นมาบนเวทีรับรายได้หลักล้านอยู่ดีๆภาพมันตัดแวบมาที่หัดใหญ่ถ้าโค้ชไลลาเป็นนักเรียนที่นั่งเรียนอยู่แล้วผมก็ไม่ได้รู้จักอะไรท่านด้วยแล้วผมไปสอนผมไปสอนทีมงานแล้วก็ทีมงานท่านแล้วคนไลลาก็วิ่งมากอดผมแล้วก็บอกผมว่าพี่ปอหนูปิด MD แรกได้แล้วอ่ะคือแบบอยู่ดีๆภาพนั้นมันเข้ามาจำได้ไหมคือหนูปิด MD แรกได้แล้วหนูดีใจมากเฮ้ยแล้วเขาก็อยู่กับเรามาจนตอนนี้เขาได้เป็น PG One Million ผมเลยให้กับท่านด้วยพอพี่กิ๊ฟขึ้นมาบนเวทีเราก็เห็นภาพที่แวบของพี่กิ๊ฟตรงที่เขาเข้ามามีรายได้หลักแสนตกเหลือไป50,000 30,000ขึ้นมาแสนเหลือลงขึ้นลงผมก็เรียกมาที่บ้านคำถามคำเดียวสั้นๆที่ผมถามท่านเป็นภาพนี้นะครับพี่ทิพย์ที่แวะเข้ามาในหัวผมก็คือว่าผมถามเขาสั้นๆว่าจะล้อเล่นกับชีวิตอีกนานไหมอายุเท่าไหร่แล้วแล้วจะต้องปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอีกนานแค่ไหนถึงจะเอาจริงเอาจังกับชีวิตสักทีผมถามท่านแรงมากนะแล้วอยู่ดีๆท่านก็หายไปกับชีวิตผมเลย3วันไม่ตั้งสติผมนึกว่าเขาคงจะเลิกทำไปแล้วแต่พอท่านได้สติท่านก็กลับมาทำแล้วก็สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผมเลยให้โค้ชพิชิตอยู่ดีๆผมก็เห็นภาพพิชิตอยู่ตรงนี้แล้วก็ภาพพิสมาร์ก็ลอยมาเราเป็นเอ็นซีเลยไงครับพิสมาร์กก็เข้ามาเป็นนักเรียนแบบพวกเราเลยแล้วก็ขออนุญาตนะครับตอนนั้นมาก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วไม่มีแววน่าจะสำเร็จเลยมันเป็นภาพเก่าๆเมื่อ5ปีที่แล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วว่าจะเป็นอยู่ดีๆก็ภาพพี่บักลอยมาภาพน้องเปรมลอยมาภาพผู้นำชุดเก่าๆมันลอยเข้ามาในหัวผมจนผมกั้นน้ำตาไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆมันลอยมาเพราะปกติคนขึ้นรับตำแหน่งผมก็ไม่ได้เสียน้ำตาผมก็แค่ปราบและยินดีแต่อยู่ดีๆภาพเก่าๆของพวกเราอะครับที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วเราเดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ยภาพเก่าๆมันลอยมาหมดเลยตั้งแต่เราเป็นทีมจนเรามาเป็นบริษัทมันก็หมดเลยทุกคน
อยู่ดีๆภาพของผมที่เราจนมากพี่เชื่อไหมผมเคยตีเงินติดตัวแค่10บาทกลับบ้านไม่ได้ผมสมัครทำเจมส์ไม่มีรายได้ผมโทรไปหาพี่ท่านหนึ่งผมบอกว่าผมอยากไปอยู่ภาคใต้เอาผมไปกวาดบ้านก็ได้เอาผมไปถูบ้านก็ได้ผมเอาผมไปรับการขับรถก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยแต่ผมอยากสำเร็จภาพนั้นมันก็แวบขึ้นมาในหัวเธอเลยว่าพี่เขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้พี่เขาโอนเงินมาให้เพื่อให้เราเป็นค่าเดินทางแล้วก็เราก็บินมาหาดใหญ่แล้วมาเราไม่รู้จักใครเลยแต่พี่เขาเอาเราไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ช่วยสร้างช่วยปั้นเราเรามายืนตรงนี้ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก็บเรามาเลี้ยงทำไมเรื่องที่เราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับตัวมือนั้นได้บอสครับคือนี่ร้องไห้อ่ะมันไม่ได้ยินดีกับตัวเองกับคนเราน้ำตาไหลเพราะว่าเรารู้ว่าทีมงานเราเหนื่อยมากว่าเขาจะมาตรงนี้ได้เรารู้ว่าเลลากับบีนี่อ่ะโคตรเหนื่อยเลยเรารู้ว่าพี่จิ๊กกับนาอีเหนื่อยมากเรารู้ว่าพี่สันมากับบอสเหนื่อยมากเรารู้ว่าพี่กบมีซีน้องเปมพี่บักเด็ดและเด็ดดีแล้วก็โค้ชทุกคนที่เด็ดดีดีโกในก้อนบุญเขาเอ้ยเรารู้นะว่าคุณเหนื่อยอ่ะที่คุณกำลังดิ้นรนอยู่เรารู้นะเพราะเราได้ดูในไลน์กลุ่มตลอดเรารู้ว่าคุณเหนื่อยมากกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้เรามองดูตลอดเลยแต่เราต้องบอกว่าคุณแม่งเก่งมากที่คุณมาถึงตรงนี้ได้ผมมึงเลยให้ตัวเองหน่อยคือผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะที่มีพี่สันมาพี่อดัมพี่จิ๊กน้องนาอีอยู่ข้างๆเสมอผมว่ารู้ตัวว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรเขามากหรอกคุณจริงๆผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเยอะเลยที่เขามายืนตรงนี้ได้อ่ะผมไม่รู้ว่าเขาขอบคุณผมทำไมได้ซ้ำเอาจริงๆอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าเขาขอบคุณผมทำไมได้ซ้ำทั้งที่ผมไม่ได้ค่อยไม่ช่วยอะไรเขาหรอกที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ได้อ่ะมันเพราะตัวเขาเองเขาเก่งมากผมมือรับได้สองคนก่อนแล้วสุดท้ายผมอยากจะบอกกับทุกคนแบบนี้ครับว่าถ้าคุณอยากจะโฟกัสใครสักคนหนึ่งมีคนทักมาถามผมใน Facebook แล้วผมก็คิดว่าคุณทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะโฟกัสใครสักคนหนึ่งถ้าคุณอยากจะปั้นใครสักคนหนึ่งหลายคนอยากรู้ไหมว่าต้องเริ่มจากอะไรก็คุณอยากจะปั้นคนๆนึงให้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเหมือนที่บอสปั้นผมเหมือนที่พี่สนาพี่อดัมหรือว่าพี่ทิพย์โค้ชทุกท่านจริงๆปั้นพวกเราอยู่ผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าถ้าคุณอยากจะปั้นใครสักคนนึงให้สำเร็จนะข้อแรกที่คุณจะต้องมีเลยนะมันคือคุณต้องเริ่มจากคุณต้องรักเขาก่อนคุณต้องรักเขาหมดใจแล้วอ่ะคุณต้องรักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะคุณต้องรักเขาเหมือนลูกแท้ๆของคุณนั่นแหละคือเคล็ดลับของความสำเร็จในธุรกิจนี้ถ้าบอสไม่รักผมเขาไม่ปั้นเราหรอกเขาทิ้งเราไปนานแล้วถ้าพี่สันมาพี่จิ๊บหรือโค้ชทุกคนที่เป็นโค้ชของคุณอ่ะถ้าเขาไม่รักคุณอ่ะเขาทิ้งคุณไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของความสำเร็จในอาชีพนี้ในสายงานนี้ในธุรกิจนี้ถ้าเราอยากจะปั้นคนคนหนึ่งให้สำเร็จจริงๆเราต้องเริ่มต้นจากข้อนี้เลยครับ
คือคุณต้องรับทีมงานของคุณให้หมดใจซะก่อนถ้าคุณรับเขาหมดใจคุณจะอดทนคุณจะให้อภัยคุณจะสอนเขาคุณจะบอกเขาคุณจะพาเขาทำคุณจะออกไปทำให้เขาดูแล้วคุณที่เป็นโค้ชทุกคนคุณจะไม่เหนื่อยเลยแล้วสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมเข้าใจว่าพอเราขึ้นไปยืนบนที่สูงแล้วเราไม่ได้ตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของตัวเองแล้วแต่เรามีความสุขกับผลลัพธ์ของทีมงานมากๆสุดท้ายอยากจะบอกแบบนี้ว่าตำแหน่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดแล้วก็รู้สึกปลาบปื้มและยินดีที่สุดคุณรู้ไหมคือตำแหน่งอะไรคือตำแหน่งเพิ่มครับขอบคุณนะให้โตทุกคนนะที่มาในวันนี้คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องตื่นเต้นกับตำแหน่งเพิ่มเพราะผมรู้ไงก่อนที่ผมจะเป็นทีจีผมเป็นเพิ่มมาก่อนผมเป็นซัพพลายมาก่อนผมเป็นเอมเมอรัลด์มาก่อนผมเป็นไดมอนด์ผมเป็นบลูไดมอนด์ผมเป็นโกลไดมอนด์แล้วผมรู้ไงว่าคนที่เป็นตำแหน่งเพิ่มที่นั่งอยู่ในห้องวันนี้สักวันหนึ่งถ้าคุณไม่เลิกคุณไม่หนีและคุณไม่หายไปจากอาชีพนี้ผมจะมาแสดงความยินดีกับคุณในตำแหน่งมนุษย์เดือนล้านครับและพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับขอเสียงปรบมือ